พื้นปากก่อนทาลิปนะคะก็จะมีความคล้ำขอบปากนี้นะแล้วก็เนี่ยจะมีความแห้งๆนิดนึงเห็นไหมเลือกสีหนึ่งในสี่สีนี้ค่ะนั่นก็คือเบอร์04ทุกคนชอบสีนี้มากเนี่ยชอบมากเลยสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันในช่องลิปกานะก็มากันแบบไม่ทาลิปเหมือนเดิมนะคะจะมารีวิวลิปกันอีกแล้วนะก็วันนี้เนี่ยจะมารีวิวลิปของ LaGlass นะคะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยชื่อรุ่นว่า LaGlass Melted Sunday Lip Click นะคะหรือจะเรียกว่าลิปไอติมก็ได้นะเป็นลิปแบบแท่งกดแบบนี้นะเออไปแบบนี้เลยซึ่งเป็นลิปที่กำลังแบบฮิตมากๆในช่วงนี้เลยนะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าถ้าใครที่ชอบทานลิปที่เนื้อมีความฉ่ำวาวสบายปากไม่เหนียวเหนอะอันนี้เลยตอบโจทย์มากเพราะว่าเนื้อฉ่ำวาวแบบขั้นสุดมากคือถ้าเกิดว่าเทียบกับรุ่นเกรสกอสของลากรุ่นที่เป็นเนื้อกลอสนะอันนี้ให้ความวาวกว่าแล้วก็อันนี้จะให้ในเรื่องของความเบาสบายไม่เหนียวเหนอะหนะรุ่นนี้เขาใส่บำรุงแบบจัดเต็มเลยนะคะมีบำรุงถึง14ชนิดเลยค่ะแล้วปากไม่แห้งแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นนานเลยนะแล้วก็ช่วยเติมเต็มร่องปากให้ปากมีความอวบอิ่มแล้วก็ดูสุขภาพดีอันนี้จะมีทั้งหมด10เฉดสีด้วยกันแล้วหน้าตากล่องนะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้แล้วก็ด้านบนเนี่ยจะมีชื่อสีบอกไว้แบบนี้นะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีเรื่องของรายละเอียดต่างๆแล้วก็ปริมาณนะอันนี้จะมาในราคาแท่งละ199นะคะปริมาณ2กรัมก่อนที่จะไปดูสวอททั้ง10เฉดสีเนี่ยจะทาด้วยตัวอย่างก่อนสีหนึ่งว่าตอนทาเป็นยังไงแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยตอนที่ทาเนี่ยจะรู้สึกเย็นๆปากนิดนึงนะมันรู้สึกมีความสบายปากแล้วก็ชอบกลิ่นมากกลิ่นหอมมากเลยคือสีที่ดิชอบที่สุดนะคะคือเบอร์04ซึ่งเบอร์04เนี่ยจะเป็นสีที่เป็นสีเดียวกันกับรุ่น Grace God เบอร์05เลยซึ่งอันนั้นน่ะก็เป็นสีที่ดิชอบเหมือนกันนะเบอร์05เนี่ยทุกคนสวอทมาคือสีมีความชัดเลยนะแล้วก็จะเห็นนะว่ามันมีความวาวแบบนี้เลยคือเนื้อมีความวาวมากแต่ว่าไม่หนักปากแล้วก็ไม่เหนียวเลยทุกคนคือทาไปแล้วมันยังพูดขยับปากอะไรได้ง่ายคือถ้าเกิดว่าใครที่ได้ลองลิปเดือฉ่ำๆวาวๆใช่ไหมบางทีมันจะมีความแบบหนักๆแล้วก็เหนียวๆปากหน่อยอ่ะเวลาพูดบางทีมันจะมีความแบบหนืดหนืดติดปากนิดนึงนะแต่อันเนี้ยไม่เป็นเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวทาให้ดูสีหนึ่งเนี่ยเวลาใช้ก็กดๆก่อนแบบนี้นะคะเขาก็จะออกมานิดนึงแบบนี้อันนี้คือพื้นปากก่อนทาลิปนะคะก็จะมีความคล้ำขอบปากนี้นะแล้วก็เนี่ยจะมีความแห้งๆนิดนึงเห็นไหมเนี่ยจะมีร่องๆปากนิดนึงเดี๋ยวทาให้ดูเนี่ยเนื้อฉ่ำมากถ้าใครที่แบบชอบทาลิปเนื้อฉ่ำๆนะรุ่นนี้เลยตอบโจทย์แล้วกลิ่นหอมมากกินหอมน่ากินมากเลยเหมือนขนมเลยนะคะสีเขาเนี่ยมีความชัดเจนนะคะกลบพื้นสีปากได้ค่อนข้างมิดนะถ้าเกิดว่าใครที่ปากคล้ำเหมือนกันเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเบอร์แรกเบอร์01 02อะไรเงี้ยมันจะเป็นโทนสีที่ค่อนข้างนูดนะสำหรับดิ๊กรู้สึกว่ามันยังกลบพื้นปากไม่มิดแต่ว่าใช้ทาเป็นสีเบจได้แต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับรุ่นเกรสกลอสอ่ะไอรุ่นเกรสกลอสเนี่ยเนื้อเขาจะมีความชัดกว่าเม็ดสีแน่นกว่าก็จะกลบพื้นสีปากได้แบบมีความมิดกว่านี้นะสีนี้สวยมากแนะนำเลยถ้าใครที่ชื่นชอบลิปรุ่นกลอสของ LaGlass เบอร์05ต้องมีนะต้องมีเบอร์นี้เบอร์04ของรุ่นนี้นะคะรุ่นลิปไอติมนะเนี่ยไม่หนึบเลยให้ดูเห็นไหมเม้มปากยังไงก็คือไม่หนึบไม่แบบไม่รู้สึกหนักปากเลยทุกคนแล้วก็ตอนทามันจะมีความแบบเย็นๆนิดนึงอ่ะเย็นๆสบายปากแล้วก็กลิ่นหอมมากอันนี้ชอบมากอันนี้คือทาดูเป็นตัวอย่างสีนึงนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันทั้ง10เฉดสีเลยนะคะว่าแต่ละสีทาแล้วเป็นยังไงแล้วก็จะมีช่วงทดสอบให้ดูกันด้วยนะคะว่าตอนที่ทาลิปรุ่นนี้เนี่ยความติดทนของเขาการให้ความชุ่มชื้นเป็นยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในช่วงสรุปตอนท้ายอีกรอบนึงค่ะWe'll be right back.
าเจอกันในช่วงทดสอบนะคะก็จะทดสอบลิปลากลาสรุ่นนี้นะนิสิตที่ถืออยู่เนี่ยคือเบอร์09นะคะทีนี้ถอยทาแล้วรู้สึกว่าขัดผิวดีอ่ะฟันขาวด้วยทาเสร็จแล้วนะคะนี่คือเบอร์09ทาลิปเสร็จตอนเที่ยง56นะกับข้าวที่กินนะคะนี่ก็กินเป็นพะโล้นะพะโล้ก็กินข้าวเสร็จแล้วนะคะหมดเกลี้ยงชามเลยนะยังมีความแบบเห็นสีอยู่บ้างนิดนึงนะขอบแบบนี้ก็หลังกินข้าวนะคะก็เหลือเท่านี้นะนี่ก็ทารอบ2ทาลิปรอบ2ตอนบ่ายโมง55นะมีเลอะด้วยนะเลอะแก้วอันนี้คือลิปที่เติมรอบที่2นะคะแล้วก็ระหว่างวันก็ดื่มน้ำบ่อยเลยแล้วก็มีกินขนมด้วยนะคะก็หลุดประมาณนี้แต่ว่าปากไม่แห้งนะนี่คือผ่านมาจะ3ชั่วโมงละอัปเดตรอบสุดท้ายวันนี้นะคะตอนนี้ก็6โมงครึ่งแล้วนะแล้วก็นี่คือลิปที่เติมรอบที่3นะคะผ่านมามาน่าจะเกือบ3ชั่วโมงแล้วเหมือนกันนะแล้วก็เมื่อกี้กินข้าวเย็นไปก็เหมือนเดิมนะคะก็คือหลุดไปเกือบหมดนะยังมีเห็นขอบๆนิดนึงแต่ว่าจากที่ใช้มาเลยนะก็คือปากไม่แห้งระหว่างวันนะอันนี้ชอบนะคะคือให้ความชุ่มชื้นอะไรดีเลยมาเจอกันในช่วงสรุปตอนท้ายอีกทีนึงนะเมื่อกี้ก็คงได้เห็นกันแล้วนะคะว่าทั้ง10เฉดสีเป็นยังไงบ้างนะลิปทาดูทั้งแบบไม่แต่งหน้าแล้วก็แต่งหน้าเลยนะเผื่อเป็นตัวเลือกกับหลายๆคนที่อาจจะเป็นคนแต่งหน้าน้อยอย่างไรก็ลองดูคลิปนี้ก่อนได้มีช่วงที่ทดสอบให้ดูกันด้วยนะคะก็คงได้เห็นในเรื่องของความติดทนกันแล้วว่าเป็นยังไงนะคะก็ขอสรุปเลยละกันในเรื่องของโทนสีก่อนทั้ง10เฉดสีเนี่ยจะมีเบอร์01กับ02นะคะที่สำหรับผิวลิปเองเนี่ยจะยังใช้แล้วมันยังดูแบบนูดไปแต่ว่าถ้าเกิดจะใช้เนี่ยก็ต้องมีการว่าใช้แบบเป็นสีเบสในการผสมสีนะคะคือทาสีนี้ไปก่อนแล้วก็ตามด้วยสีเข้มๆอะไรเงี้ยทาได้แต่ว่าถ้าเกิดทาเดี่ยวๆเนี่ยไม่รอดกับตัวเองนะส่วนตัวเนี่ยลิปชอบอยู่สีลิปคัตมาให้นะคะเผื่อใครที่มีโทนสีผิวคล้ายกันมีพื้นปากคล้ำเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ลองดูได้สีแรกคือเบอร์04นะคะซึ่งสีเนี้ยเป็นสีเดียวกับรุ่นเกรสกอตเบอร์05สีที่ลิปชอบเลยนะสวยมากสีเนี้ยคือถ้าเกิดว่าใครได้ลองอ่ะดิว่าต้องชอบนะดิว่าเข้าได้กับทุกสีผิวเลยอ่ะมันเป็นสีที่แบบทาแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็นสีที่ดูเป็นธรรมชาติเป็นสีออกน้ำตาลตุ่นๆอมชมพูนิดนึงอ่ะสีสุภาพดีสีนี้นะคะชอบมากนะเบอร์04สีที่2เนี่ยคือเบอร์05นะจะเป็นสีออกส้มอิฐนะคะแต่ว่ามันจะไม่ได้แบบส้มมากนะทุกคนมันจะมีความแบบติดน้ำตาลนิดนึงนะเนี่ยสีนี้ก็สวยเป็นสีทาแล้วธรรมชาติดีดูเข้ากับพื้นปากคล้ำๆอะไรเงี้ยค่ะคือมันทำให้ปากเรามันดูไม่ซิดแล้วก็ดูสุขภาพดีสีที่3คือเบอร์06สีนี้ก็สวยมากจะเป็นสีออกน้ำตาลตุ่นๆที่แบบเป็นโทนนูดนะทุกคนมันก็จะมีความสุภาพขึ้นใครที่มองหาลิปโทนน้ำตาลตุ่นๆแล้วแบบทาได้ทุกๆวันอะไรเงี้ยค่ะดูว่าไม่ได้แบบว่านูดป่วยอะไรเงี้ยสีนี้ก็สวยนะเบอร์06สีสุดท้ายที่ชอบนะคือเบอร์09สีนี้เนี่ยจะมีความแบบเป็นสีออกชมพูติ่งแดงนะแล้วก็เป็นสีเดียวกันกับรุ่นเกรสกลอสเบอร์04เลยสีนี้รู้สึกว่าตัวเองทาแล้วหน้าดูสดใสหน้าไบรท์นะคะฟันดูขาวดีนะก็เป็นอีกสีนึงที่น่ารักมากๆนะก็คือเบอร์09และนี่คือทั้ง4สีที่ลิกชอบที่สุดนะคะคือเบอร์04 05 06แล้วก็09นะแต่ว่าถ้าเกิดให้ลิกเลือกสีนึงใน4สีนี้อ่ะค่ะนั่นก็คือเบอร์04ทุกคนชอบสีนี้มากเนี่ยชอบมากเลยโอเคแล้วนี่คือสีที่ลิกชอบนะคะยังไงก็ไปลองเลือกกันดูนะแต่ว่ายังไงอยากให้ไปลองเทสไปลองสวอชสีกันก่อนนะคะหรือว่าลองดูรีวิวจากหลายๆคนก่อนนะว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าพื้นปากแต่ละคนอ่ะไม่เหมือนกันนะสวอชสีออกมาบางทีมันก็จะแบบแตกต่างกันด้วยนะคะในเรื่องของสีผ่านไปนะคะแม้ส่วนของเนื้อลิปบ้างอันนี้ประทับใจมากเนื้อทำมาดีมากคือเนื้อมีความฉ่ำวาวแต่ว่าไม่เหนอะเลยไม่เหนียวเลยสบายปากทั้งวันนะคะให้ความชุ่มชื้นนานนะสำหรับลิปเนี่ยชุ่มชื้นประมาณ4ชั่วโมงขึ้นไปนะคะประมาณนี้นะคือส่วนตัวเราแบบตอนที่ทดสอบใช้อ่ะเรากินนู่นกินนี่บ
่อยแล้วก็ดื่มน้ำบ่อยมันก็จะมี4ลิปอะเฟดไปบ้างแต่ว่าในเรื่องของความชุ่มชื้นอะไรเงี้ยมันยังอยู่นะทุกคนแต่ว่าความวาวมันก็จะหลุดไปตามการกินอาหารเหมือนกันนะเอออันนี้ก็ต้องคอยแบบว่าหมั่นเติมหน่อยนะทุกคนถ้าให้เทียบในเรื่องของความติดทนนะถ้าเกิดเทียบรุ่นลิปไอติมกับรุ่นเกรสลอนเนี่ยรุ่นนั้นน่ะมันจะมีความติดทนจะมีความสเตนของสีได้แบบเยอะกว่าลิปรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้มันจะเป็นลิปที่แบบออกเป็นแนวเป็นลิปมีสีลิปที่เน้นบำรุงความชุ่มชื้นซะส่วนใหญ่เลยนะคะคือมันจะหลุดออกค่อนข้างง่ายถ้าเกิดว่ากินพวกอาหารมื้อหลักเป็นอาหารที่มีความมันอะไรเงี้ยมันก็หลุดออกง่ายนะแต่ว่าถ้าเกิดดื่มน้ำกินขนมอะไรไปเงี้ยก็หลุดออกไปแบบประมาณนึงแต่ว่ายังมีความแบบเห็นสีอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดเทียบกับรุ่นเกรสลอนถ้าเกิดว่าเรากินอะไรไปบางทีมันยังเห็นความสเตนที่เยอะกว่ารุ่นนี้นะคะในเรื่องของความแบบว่าเนื้ออะไรเงี้ยดีมากจริงคือทานแล้วแบบสบายปากมากไม่รู้สึกว่ามันเนอะหนะเลยนะมันเติมได้เรื่อยๆทุกคนคือเป็นลิปที่แบบว่าเนื้อเบาวาวแบบสวยดีอ่ะเออแล้วก็เป็นลิปที่เนื้อแบบนี้มันกำลังมาในช่วงนี้เนาะคือเป็นลิปที่แบบว่าทาแล้วปากเรามันดูสุขภาพดีดูชุ่มชื้นดูแบบปากอวบอิ่มอิ่มฟูนะใครที่ปากเป็นร่องๆแห้งๆอะไรเงี้ยลองดูนะคะใช้นี้แล้วมันช่วยเติมเต็มร่องปากได้ดีแล้วก็ทำให้ปากเราดูสุขภาพดีดูชุ่มชื้นไม่แห้งในระหว่างวันด้วยนะคะในเรื่องของแพ็กเกจอะไรก็คือน่ารักนะคะน่ารักมากนะเป็นแบบนี้พกพาง่ายเวลาใช้ก็ต้องแบบกดๆหน่อยนะคะซึ่งบางทีอาจต้องแบบรอนิดนึงคือมันไม่ได้กดรอบเดียวลิปมายนะมันต้องกดแบบประมาณสัก 5-6 รอบอะถึงจะได้เนื้อลิปแบบโผล่ขึ้นมาประมาณนึงให้เราทาอะไรอย่างงี้นะทุกคนก็ต้องแบบขยันกดหน่อยประมาณนี้นะคะแต่ว่าแท่งอะไรโอเคนะเนี่ยตัวล็อกอะไรนั่นหนาดีเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าฝาจะหลุดนะนะคะแล้วก็มีชื่อสีอะไรบอกไว้ชัดเจนนะที่ตัวแท่งนะคะเผื่อใครที่อาจจะซื้อหลายสีแล้วก็ดูตรงนี้ได้แล้วก็ราคาเข้าถึงง่ายก็ถ้าหากว่าใครเคยใช้ลิปไอติมรุ่นนี้แล้วนะคะก็ฝากคอมเมนต์แชร์กันได้เลยใต้คลิปนะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ถ้าเกิดว่าสนใจลองซื้อมาใช้จะมีเขียนไว้ให้เพิ่มเติมใต้คลิปนะคะก็ตามไปดูกันได้เลยนะแล้วก็ติดตามได้เพิ่มเติมนะคะทั้งทาง YouTube Facebook Instagram แล้วก็ TikTok ตามช่องทางด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่มาดูคลิปนี้กันเราไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ